เยอะนะซื้อที่ตั้งโรงพยาบาลใหม่เลยก็มีเยอะนะซื้อที่แล้วก็ย้ายโรงพยาบาลไปตั้งใหม่ซื้อที่ให้หมดเลยก็มีหลายแห่งนะซื้อที่ไว้สำหรับสาธารณประโยชน์ชนิดหนึ่งก็เช่นอย่างซื้อที่น้ำหนาวนี่เป็นสาธารณประโยชน์ชนิดหนึ่งซื้อที่สำหรับโรงพยาบาลสร้างโรงพยาบาลก็เป็นสาธารณะอีกชนิดหนึ่งซื้อที่ให้คนยากจนก็มีอีกคือคนยากจนที่เป็นอัมพาตเรียกว่าจนตรอกว่างั้นเถอะคนจนตรอกซื้อที่ให้ปลูกบ้านให้ทั้งซื้อที่ทั้งปลูกบ้านให้ก็มีหลายที่คำว่าซื้อหลายที่นะที่ให้คนจนตรอกจนมุมปลูกบ้านปลูกเรือนอยู่ก็มีซื้อที่ให้ยังไม่ได้ปลูกบ้านก็มีพอซื้อที่แล้วก็ไล่เข้าไปอยู่ในที่เองเลยยังไม่ได้ปลูกบ้านไล่ก็มีหลายอย่างซื้อที่โรงพยาบาลเนี่ยพอซื้อเสร็จแล้วก็ย้ายจากนี้ไปเลยตั้งให้อันนี้ก็หลายแห่งเหมือนกันกลับนั่นนะคนมีที่มีกินมีทานเป็นคนไม่จนกรอกให้พี่น้องลูกหลานทั้งหลายจำเอาไว้การทำบุญให้ทานไม่ใช่เป็นทางจนกรอกเป็นทางเบิกกว้าง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 ทั้งชาตินี้ปัจจุบันนี้ใจก็ชุ่มเย็นเพื่อนฝูงก็มากคนรักคนสงสารให้อภัยคนมีความเสียสละไปโลกหน้าก็กว้างขวางบริษัทบริวารเพื่อนฝูงมากเทวบุตรเทวดาที่เป็นคนใจบุญเหมือนกันไปอยู่โน่นก็คนใจบุญครบคนใจบุญสมาคมกับคนใจบุญมีแต่ความรื่นเริงบันเทิงนี่แหละอำนาจแห่งการเสียสละเป็นอย่างนั้นแต่ความตีบตันอันตู้ตะหนีทีเหนียวนี่ไปไหนจนกรอกจนมุมแม้ที่สุดอยู่ในบ้านในเมืองเราก็เหมือนกันเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นไม่ทราบว่ากี่ล้านนะไม่มีการเสียสละมีแต่ความตะหนีทีเหนียวกว้านเข้ามากว้านเข้ามาไว้ในหัวอกเจ้าของก็ไม่ได้กินอดอยากขาดแคลนในวัตถุที่จะกินเพราะไม่กล้าซื้อเสียดายเงินแล้วเพื่อนฝูงก็ไม่มีไปที่ไหนเขาก็ชี้หน้านี่เศรษฐีหน้าแห้งเขาว่างั้นเศรษฐีหน้าแห้งเศรษฐีหน้าเหี่ยวเศรษฐีหน้าเลือดนะว่าหน้าเหี่ยวแล้วก็หน้าเลือดเลือดคือจะกินเขาทั้งนั้นหน้าเหี่ยวคือเหี่ยวจากความดีทั้งหลายเจ้าของอดอยากขาดแคลนนี่ความตะหนีนี่ทำคนให้จนกรอกจนมุมทำคนให้ล่มจมมามากต่อมากแล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ประกาศโทษแห่งความตนีไว้ทุกพระองค์ไม่มีเว้นแม้แต่พระองค์เดียวแล้วประกาศความเสียสละการทำบุญให้ทานไว้เพื่อความกว้างขวางของตัวเองนั้นทุกพระองค์อีกเหมือนกันแล้วไม่มีเว้นการทรงสรรเสริญการเสียสละนี่ทุกพระองค์สรรเสริญแบบเดียวกันหมดเพราะพระพุทธเจ้าเดินมาเป็นศาสดาเอกของโลกได้มาจากความเสียสละไม่ใช่ได้มาจากความตนีทีเดียวความตนีทีเหนียวนี่พาสัตว์โลกให้ล่มจมมาตลอดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงทรงตำหนิเรื่อยมาองค์ข้างหน้าก็จะเป็นแบบเดียวกันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นภัยมาดั้งเดิมเคยเป็นภัยมาแล้วความดีทั้งหลายเคยเป็นคุณต่อโลกมานานแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงทั้งโทษทั้งคุณโทษของความตนีทีเหนียวนี่ทำให้จนตอกจนมุมไปที่ไหนแทนที่จะได้ไม่ได้แทนที่จะได้กินไม่ได้กินแทนที่จะได้อยู่ไม่ได้อยู่นะมันเรามีความตนีทีเนี้ยมันตัดรอนอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าไปไหนควรจะได้ไม่ได้ควรจะเห็นไม่เห็นควรจะได้ใช้ได้สอยอะไรไม่ได้ใช้ได้สอยแหละนี่แต่ความตนีเรียกว่ามันดัดเจ้าของผู้เป็นนั่นแหละแต่ความเสียสละความมีใจกว้างขวางไปไหนไม่โอดอยากขาดแคลนแม้เป็นสัตว์ก็ไม่จนกรอกจนมุมนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเราเป็นลูกศิษย์ของศาสดาองค์เอกขอให้ดำเนินตามนี้ตามมากตามน้อยเรามีมากมีน้อยให้แบ่งไว้สำหรับเจ้าของคือหัวใจ
คำว่าสำหรับเจ้าของนั้นได้แก่ใจของเราสำหรับธาตุขันธ์นี่คือร่างกายของเรานี่ในโลกนี้เราต้องอยู่ต้องกินต้องหลับต้องนอนต้องใช้ต้องสอยต้องมีไว้สำหรับสิ่งเหล่านี้ด้วยเนี่ยแล้วก็เพื่อจิตใจของเราให้มีความชุ่มเย็นในปัจจุบันนี้และอนาคตข้างหน้าเพื่อพบพ่อชาติของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองไปในการข้างหน้าไม่มีความโอดอยากขาดแคลนแล้วสามารถตัดภพชาติที่ยืดยาวนานแสนนานนั้นให้เข้าย่นเข้ามาย่นเข้ามาพร้อมอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี่อำนาจแห่งความดีของเราฉันเรียกว่าคุณฝ่ายนี้เรียกฝ่ายคุณฝ่ายตนีทีนี้เป็นฝ่ายโทษวันนี้ก็เทศก่อนมิถุนาเทศแล้วกันหนึ่งแล้วนี่เอาละแค่นี้นะจำเอาไว้ทุกท่านแต่วันนี้จะให้พรแล้วก็ออกมิถุนาเพราะนี่ไม่ใช่พระอิฐพระปูนมันหิวได้ถ้าหิวแล้วเหลียวข้าคนด่าไปแล้วจะไหวบอกมันไม่พระอิฐพระปูนเนี่ยหิวก็มาว่าเราฆ่าคนด่าไปแล้วจะไหวบอกฮะอย่างนี้นี่ก็นำทางพี่น้องทั้งหลายล่ะที่ทำเหล่านี้นะเจ้าของเองเรียนโดยตรงเลยไม่ได้หวังอะไรทั้งนั้นมันเท่ามันแก่ซะพอแล้วมันอิ่มตัวไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นต้องการแต่หัวใจโลกเท่านั้นขึ้นชื่อว่าหัวใจโลกแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญมากและมีคุณค่ามากนี่เป็นการที่สองจะไหวบอกนะเฮงอุตส่าห์ตะเกียกตะกายไปไหนเพื่อหัวใจนี่การทำนี่ก็ทำเพื่อประโยชน์แก่โลกด้วยเพื่อนำโลกด้วยให้เห็นเป็นยังไงตัวอย่างเนี่ยคือเป็นคติตัวอย่างในทางที่ถูกที่ดีที่ศาสดาทุกๆองค์ท่านดำเนินมาอย่างไหนอย่างไรก็ดำเนินตามนั้นให้เราชาวพุทธได้เดินตามหลังท่านก็จะเจริญรุ่งเรืองเรื่อยๆเป็นลูกศิษย์ที่มีครูด้วย นี่ให้พรนะนี่เอะสองกันแล้วเทศอันนี้จะให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเปปุเรตุสังกปาจานโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังอุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภะลังภวตุสัพพมังคลังหรขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภะวันตุมีเว้นเฉพาะคืนไหนจำเป็นในช่วงนั้นจำเป็นเราถึงไม่เปิดก็ธรรมดาแล้วเปิดฟังทุกคืนทุกคืนมันรื่นเริงดีฟังเปิดฟังธรรมะจิตใจมันรื่นเริงรื่นเริงแบบธรรมนะไม่ใช่รื่นเริงแบบเป็นบ้านั่นเข้าใจไหมรื่นเริงแบบเป็นบ้าเต้นกระยอกกระแยะเออเหมือนบ้ารื่นเริงในธรรมฟังเท่าไหร่มันซึ้งซึ้งมันเบาเบาเรื่อยดับนะยังฟังจะชอบฟังเทศกันเด็ดๆนะกันนุ่มๆไม่อยากฟังนะมันแปลกอยู่นะนิสัยวาสนาเรานี่อาภัพจริงๆหยาบมากนะนิสัยลงตาบัวเนี่ยหยาบมากนะมันไม่ได้หวานจ้อยเหมือนทางเมืองเพชรนะ เวลาเทศจะหาเลือกเอากันไหนเด็ดๆมันมีเขียนบอกไว้กันไหนจะบอกย่อๆไว้ก็รู้เองจะของเขียนเองนี่นะเห็นย่อๆไว้กันไหนเด็ดไปทางไหนเด็ดทางไหนบอกย่อๆไว้เอากันอย่างนั้นแหละนะกันนุ่มๆนวลๆไม่อยากฟังอย่างนี้ก็ไม่อยากฟังเนี่ยแก๊กๆอย่างเนี้ยมาแล้วนะกองทัพเทวทัตเริ่มมาแล้วนะพอจะยกธรรมะขึ้นเนี่ยกองเทวทัตมาแล้วหาเลือกเอากันเด็ดๆมันปลุกใจดีบางทีถึงตัวไหวเหมือนกันนะกระตุกเอาอย่างแรงๆคือเหมือนกับว่าหลบไม่ทันก็ใส่เฟี้ยงเขาตรงนี้ที่เข้าตะลุมบอลกันเนี่ย
มันหลบไม่ทันเขาใส่เปี้ยงตัวนี้สะดุ้งเลยต้องอย่างนี้ไว้อีกนะแทนที่จะเป็นอย่างอื่นไม่เป็นมันต้องอย่างนี้พอดีว่ะแค่ฟังแล้วมันเพลินบางวันยังฟังถึงสองกันก็ยังมีแต่ปกติจะฟังวันละกันคืนละกันละกันทุกคืนแค่มันเรื่องเหลืองเราไม่ได้ถือว่าเป็นธรรมะของเรานี่เราถือว่าทำเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เราเทศน์นั่นเราทำหน้าที่แทนพระองค์ต่างหากเพราะฉะนั้นเราจึงฟังได้อย่างสนิทใจเหมือนพระพุทธเจ้ามาแสดงให้ฟังฟังเสียงอัดเสียงธรรมแล้วมันซึ้งซึ้งซึ้งเบาเนื้อมันจะเป็นแบบที่ว่าใครเพลินทางไหนก็เพลินไปทางนั้นอย่างว่าเลยถ้าพวกเพลงลูกทุ่งลูกกรุงนั่นก็เพลินไปงั้นเลยคล้อยไปเลยหลับเพิ่มหลับไปเลยงั้นธรรมะนี่มันซึ้งแบบหนึ่งนะฟังธรรมะนี่จิตใจมันเย็นเสียงของธรรมกับเสียงของโลกผิดกันนะเสียงของโลกมันเหมือนมีฉากหน้าฉากหลังฉากนั่นเป็นฉากเหยื่อล่อฉากนี้เป็นฉากเบ็ดอยู่ข้างหลังนี่คอยปากเลื่อยปากอ่ะมันจะเกาะปากละเบ็ดทีนี้เวลาฟังธรรมะนี่ฟังเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งซึ้งซึ้งเพลินเพราะเสียงอัดเสียงธรรมเป็นคือธรรมกับโลกหมายอย่างนี้คำว่าธรรมคือความสะอาดถ้าเป็นน้ำก็น้ำสะอาดคำว่าโลกก็คือโลกของกิเลสโลกของกิเลสต้องสกปรกอันจึงเรียกว่าโลกว่าธรรมอันหนึ่งสกปรกอันหนึ่งสะอาดเนี่ยเทียบมือโลกพูดกลางๆไว้เป็นคำสวยงามบ้างนั้นว่าโลกความจริงก็คือไม่มีกิเลสเกิดเป็นโลกไม่ได้กิเลสพาให้เกิดเป็นโลกเป็นสงสารเป็นสัตว์เป็นบุคคลทั่วโลกดินแดนมีแต่กิเลสพาให้เกิดสิ้นกิเลสสักอย่างเดียวไม่เกิดอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเท่านั้นท่านตัดหมดไม่เกิดมันก็ไม่ทุกข์เพราะทุกข์มันติดตามกับความเกิดมาติดตามกันไปเรื่อยมีกี่ภพกี่ชาติก็มีทุกข์ถึงจะไปเป็นสูงขนาดไหนทุกข์ก็จะมีเจือปนไปตามขั้นความละเอียดของศีลของธรรมของผู้มีคุณงามความดีมันยังมีทุกข์เจือไปนั่นน่ะตามส่วนของมันพอตัดขาดสะบั้นลงไปเลยไม่มีพบแล้วทุกหมดโดยประการทั้งปวงเลยท่านจึงแสดงไว้ว่าดูข้างนาทีอาชาตัสสาทุกย่อมมันมีแก่ผู้ไม่เกิดนั่นเมื่อไม่เกิดทุกก็ไม่ติดตามนี่ท่านเรียกว่าโลกพาให้เกิดให้ตายให้หมุนให้เวียนท่านเรียกว่าโลกทำนั่นชาล้างออกชาล้างออกเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งบริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่เกิดเรียกว่าธรรมโลกกับธรรมถึงแยกกันไม่ออกถ้าขาดธรรมทั้งหมดไรแล้วโลกนี้เป็นโลกกับวินาศชิบหายปนปี้ไปหมดเพราะกิเลสนี้เป็นฟืนเป็นไฟไปตลอดไม่เคยกลับมาเป็นน้ำเป็นท่านอกจากเป็นเหยื่อล่อไปเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแล้วให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ติดเหมือนเหยื่อล่อปลานั่นแหละอยู่ข้างในมันเป็นเบ็ดคอยจะปักปากอยู่เรื่อยๆนั่นแหละเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นจึงต้องให้มีธรรมเป็นประจำถ้าไม่มีธรรมแล้วโลกนี้ไม่มีความหมายเลยเป็นฟืนเป็นไฟตามไปหมดเพราะความโหดร้ายของกิเลสนี่มันทำให้จิตโหดร้ายส่วนจิตจริงๆนั้นไม่โหดร้ายนะจิตจริงๆไม่รักไม่ชังไม่เกลียดไม่โกรธแต่เมื่อกิเลสอยู่ภายในนั้นกิเลสเป็นตัวเกลียดก็ได้โกรธก็ได้รักก็ได้ชังก็ได้แต่ดีไม่ได้กิเลสเรื่องดีก็เป็นดีแบบล่อลวงแบบคนมายาไม่เหมือนธรรมแต่ธรรมนี่กลงไปกลงมาท่านเรียกว่ากิเลสมันมีเครื่องล่อของมันแต่เรื่องธรรมไม่ล่อกลงไปกลงมาเลยโลกกับธรรมจึงเป็นเหมือนกับคนเป็นโรคนะกับยากับหมอนี่แยกกันไม่ได้ถ้าแยกกันคนไข้ต้องตายทันทีเพราะคนไข้ไม่มียาไม่มีหมอรักษาด้วยแล้วยังต้องชอบของแสลงอีกด้วยชอบทานของแสลงในกิเลสนี่ชอบทานตั้งแต่ของแสลงนั่นแหละชอบดิ้นไปหาของแสลงของดีของดีไม่ค่อยดิ้นไปน่ะมันไปแต่ของชั่วเพราะงั้นจึงต้องมีธรรมค่อยฉุดค่อยลากเอาไว้เราให้อยู่ในความเหมาะพอดีโลกจึงมีประเพณีมีขนบธรรมเนียมล้วนแล้วแต่ออกมาจากธรรมเพื่อเป็นน้ำดับไฟให้อยู่พอเหมาะพอดีพอใช้
พอตะเกียกตะกากันไปได้ไม่ถึงกับดิ้นจนตายนะถ้ามีทำครอบๆแล้วก็อะไรก็น่าสวยงามน่าดูสวยงามเช่นอย่างสามีภรรยาต่างคนต่างมีธรรมแล้วสามีภรรยาคู่นั้นเป็นคู่ที่พึ่งเป็นพึ่งตายกันได้เลยนั่นเห็นไหมนี่แหละธรรมทำให้งามทำให้อยู่ในขอบเขตมีกรอบศีลธรรมเป็นกรอบเอาไว้เนี่ยกิเลสให้อยู่ใต้อำนาจนี้ให้ศีลธรรมครอบเอาไว้เช่นสามีภรรยาก็ให้รู้จักหน้าที่ของตัวมีความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อกันไม่แยกจิตใจไปทางอื่นนี่เรียกว่าธรรมครอบเอาไว้นี่ถ้าพอออกจากธรรมนี้แล้วมันเตลิดเปิดเปิงเหมือนอย่างไฟน่ะถ้ากระเด็นออกจากเตาแล้วนี่มันไหม้ไปได้หมดถ้าอยู่ในเตายังพอหุงต้มแกงได้นี่พอเป็นประโยชน์อันนี้นี่แหละที่ว่ากรรมคุณคุณของกรรมเป็นประโยชน์เพราะมีศีลธรรมครอบเอาไว้ไม่งั้นมันไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษอย่างเดียวโลกจึงมีขนบประเพณีหญิงชายก็ต้องมีขนบประเพณีจึงมีศักดิ์ศรีดีงามมีคุณค่ามีสาระทั้งหญิงทั้งชายถ้าเปิดตามเรื่องของกิเลสที่พาให้เป็นไปแล้วนั้นหาสาระไม่ได้ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่มีคุณค่าไม่มีสาระเพราะไม่มีธรรมครอบเอาไว้ทำหมดแล้วก็หมดสาระทันทีเมื่อยังมีขนบประเพณีอันดีงามนั่นแหละคือมีธรรมอยู่ในนั้นทำคอยครอบเอาไว้ครอบเอาไว้อะไรก็ให้อยู่ในความพอดีเช่นชายดึงหญิงสาวก็เหมือนกันไม่ขายก่อนซื้อไม่โลเลโลกเลกไม่ตะกระตะกรามให้อยู่ในกรอบถึงการถึงเวลาของศีลธรรมเป็นความงามของศีลธรรมแล้วมันก็เป็นไปได้โลกอันนี้เราละมันไม่ได้เนี่ยเรื่องกิเลสตัณหาละไม่ได้แต่ให้ศีลธรรมครอบเอาไว้ถ้าไม่มีศีลธรรมครอบไว้แล้วโลกนี้เป็นโลกที่พินาศชิบหายได้อย่างรวดเร็วยิ่งโลกมนุษย์เราด้วยแล้วยิ่งรวดเร็วมากเพราะมนุษย์เรามันฉลาดในทางที่ผิดมันก็เป็นไปอย่างรวดเร็วอย่างที่เราเห็นในหนังสือพิมพ์เพียงเปิดแกร์รถแป๊บเท่านั้นหรอขอทางยังยิงกันฆ่ากันพินาศนั่นเห็นไหมเร็วไหมกิเลสถ้าเรื่องของธรรมจนก็ยังมีอะไรการเปิดแกร์ขอทางมันก็มีอยู่ในกฎจราจรอยู่แล้วเนี่ยใครก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นกฎจราจรเป็นกฎแห่งการปฏิบัติต่อกันถ้ามีคนเดียวก็ไม่จำเป็นต้องมีกฎจราจรแต่มีหลายผู้หลายคนต้องมีต่างคนต่างอยู่ในกฎอันนี้เปิดแปรเปรตขอทางเท่านั้นก็ถือว่าเป็นฆ่าศึกแล้วฆ่ากันพินาศชิบหายได้นี่แหละความทำไม่มีแต่เรื่องกิเลสอย่างเดียวรวดเร็วมากการทำชั่วเร็วที่สุดเรื่องของกิเลสนี่มันดีไม่ได้มันมีแต่ชั่วอย่างเดียวจึงต้องมีธรรมเข้าแทรกคอยกำกับเรื่อยถ้ามีธรรมคอยกำกับแม้จะอยู่จะกินจะหลับจะนอนก็มีธรรมกำกับแล้วพอเหมาะพอดีทุกอย่างกินก็กินให้พอดีบัดสัตว์ทุกวันนี้เขารู้กิเลสมันพาเรียกว่ารับทานรับประทานให้สวยงามหน่อยความกินก็คือกินนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเข้าใจป่ะล่ะกินกับรับทานมันต่างกันยังไงเราก็มาพูดกิเลสมันแบ่งสรรปันส่วนมันพูดสวยๆงามรับทานทั้งวันเขาเรียกว่าสะแตกก็ได้นี่เห็นเป็นไรเข้าใจไหมแต่รับทานเลยรับทานไม่อยู่ไม่ถอยรับทานทั้งวันก็เรียกว่าสะแตกก็ได้นี่จะว่าจะกินอะไรมันเลยกินไปเพราะมันเลยเถิดแล้วนี่ก็บอกว่าสะแตกก็ได้ยัดก็ได้ภาษามนุษย์เรามันมากปากเดียวแหละมันยุ่งเมื่อมีการใช้ก็รู้จักประมาณนี่คือทำครอบอยู่แล้วไม่เลยเถิดเตลิดเปิดเปิงการรับทานก็เหมือนกันรู้จักประมาณการจับจ่ายใช้สอยทุกสิ่งทุกอย่างให้มีธรรมเป็นเบรกห้ามล้อคอยห้ามล้อเป็นคันเร่งควรจะเร่งจุดไหนที่เป็นผลประโยชน์ทำพาเร่งเองถ้าอันไหนไม่เป็นประโยชน์เบรกห้ามล้อคือทำห้ามเองนี่ทำมีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นย่อมงามทั้งการอยู่การกินการใช้การสอนการหลับการนอนการไปมาตลอดหน้าที่การงานถ้ามีธรรมคอยครอบงามหรือคอยรักษาอยู่ย่อมเป็นความงามตาตลอดให้พากันเอาไปปฏิบัติต่อตัวเองนะให้มันงามตัวเองแล้วก็คนอื่นมองดูก็งามถ้าเจ้าของไม่มีธรรมแล้วเจ้าของจะมองเจ้าของมันก็หาความงามไม่ได้มีการต้องติเจ้าของตลอดเวลากระดิกพลิกแพงมาทางไหนมีแต่ความต้องติเพราะกิเลสมันไม่ได้พาคนให้พอเหมาะพอดีเลยคำว่ามัชฌิมานี่คือธรรมเสมอต้นเสมอปลายเลย
ธรรมจึงเป็นของจำเป็นมากการจับจ่ายใช้สอยให้รู้พอดีความพอดีพอดีอย่าฟุ้งเฟ้อเห่อขนองเกินไปไม่ดีคนคนหนึ่งนั่นแหละมีแข้งมีขามีอวัยวะครบถ้วนเหมือนกันหมดการแต่งเนื้อแต่งตัวก็แต่งแบบมนุษย์ผู้มีศีลมีธรรมอย่าแต่งแบบหรูหราฟูฟ่าแต่งหลอกลวงกันมีแต่กิเลสหลอกมายาหลอกกันคนนั้นแต่งมาแบบนี้ไอ้นี่แต่งไปแบบนั้นขั้นสุดท้ายมันจะไม่แต่งนะมันปิดไว้เฉพาะเท่านี้เดี๋ยวนี้กำลังหดย่นเข้ามาย่นเข้ามาเดี๋ยวนี้มันปิดไว้เท่านี้นะต่อไปเปิดหมดเลยถ้าเปิดหมดหมดค่าเลยนั่นแทนที่มันจะมีค่ามันไม่มีนะหมดค่าทันทีเลยเปิดพอเปิดไปอย่างนั้นหมดเลยเหมือนหมาว่างั้นเลยแต่นะหมาไม่นุ่งสิ้นนุ่งผ้าคนไปเป็นแบบนั้นดูไม่ได้เลยเลวนี่เวลานี้ศีลธรรมค่อยอันนี้มันไล่ศีลธรรมออกแล้วนั่นเองนะไล่ศีลธรรมคือผ้าเครื่องปกปิดสกลกายให้มีความสดใสงดงามมีมารยาทอันดีสำหรับมนุษย์ผู้มีศีลมีธรรมแต่มันกลับตีออกตีออกตีออกแล้วอะไรก็สวยงามแฟชั่นแฟชั่นชุดอาบน้ำไปหมดแล้วนะเวลานี้นี่เห็นไหมกิเลสมันหน้าด้านเขาทุกวันทุกวันเดี๋ยวเปิดออกเปิดดอกแล้วทุกวันค่อยเปิดเรื่อยเลยเปิดเดี๋ยวนี้เปิดอกแล้วนะแต่เดี๋ยวเปิดก้นนะต่อไปนี่มันจะเป็นจริงๆก็เราพูดตามความจริงเราไม่ได้เอาความโกหกมาพูดเรื่องธรรมต้องเป็นอย่างนั้นสิไม่อย่างนั้นจะทันกิเลสได้ไงกิเลสมันเป็นอย่างนั้นมันยังเป็นได้ทำไมทำตำหนิกิเลสดังที่มันเป็นนั้นตำหนิไม่ได้แสดงว่าธรรมนี่หมดหัวใจหมดจากหัวใจของสัตว์โลกแล้วไม่มีใครยอมรับความจริงแล้วเรื่องกิเลสมันเป็นได้ตลอดอย่างที่ว่ามันนี่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นมาแล้วเท่านั้นเราตำหนิกิเลสตัวอย่างนี้อย่าทำไปแบบนี้นะมันถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเป็นแบบสัตว์หมานั่นสอนอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นหมานั่นเองแล้วมันผิดไปตรงไหนพิจารณาสิถ้าพูดอย่างนี้ถือว่าเป็นความหยาบแล้วกิเลสมันก็ยิ่งได้ใจยิ่งเหิมเรื่อยเลยนะต่อไปก็ปล่อยมดเลยปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยไปมันก็เหมือนสัตว์นะแล้วเร็วกว่าสัตว์อีกเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีธรรมเป็นเครื่องรักษาตัวเองเสมอไปไหนจะปราศจากธรรมความสวยงามความพอเหมาะพอดีไม่มีใครรู้เกินมนุษย์แหละมนุษย์เรานี่รู้ดีทุกอย่างนี่แหละท่านว่าธรรมธรรมกับโลกเป็นคู่กันธรรมคอยปรับโลกโลกนี้มันผาดโผนเรื่องของกิเลสไม่มีความพอดีมีแต่ความผาดโผนธรรมะนี่เข้าปรับพระปรับให้อยู่ในระดับพอดีพอดีพอเป็นผลเป็นประโยชน์เมื่อเราละมันไม่ได้ก็ปรับให้อยู่ในความพอดีพอดีทุกสิ่งทุกอย่างนั่นที่ว่าธรรมเครื่องปรับกิเลสเนี่ยให้มันอยู่ในความพอจะให้มันผาดโผนเกินไปถ้าปล่อยให้กิเลสทำงานแล้วผาดโผนไม่มีอะไรเทียบได้แล้วในโลกนี้จึงต้องทำเข้าเป็นเครื่องปรับเครื่องบังคับบัญชาเอาไว้ให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีนี่แหละท่านจึงให้มีสามีภรรยามีเพียงคนเดียวเพราะตัวนี้มันตัวลูกรามมากให้ความพอเหมาะพอดีให้มันไม่มีแหละเรื่องนัตถิตัณหาสมานาทีคือกิเลสเนี่ยแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงจะกว้างแสนกว้างลึกแสนลึกวัดกันได้นะความกว้างขนาดไหนลึกขนาดไหนวัดกันได้แต่กิเลสตัณหานี่วัดไม่ได้ไม่มีใครวัดได้พระพุทธเจ้ายอมรับว่าวัดไม่ได้อันนี้ลึกซึ้งมากจึงต้องมีเครื่องปราบเอาไว้ไม่งั้นไม่ได้มันผัดผลตลอดเวลามันต้องมีธรรมเป็นเครื่องปราบมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องที่จะปราบกิเลสเหล่านี้ได้ให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีคนเราเมื่อมีศีลมีธรรมแล้วมันก็น่าดูน่าชมตัวเองก็ไม่ได้ตำหนิตัวเองแล้วพยายามปรับปรุงไปจนเป็นนิสัยปรับปรุงเราให้เป็นคนดีคนชั่วไม่มีราคาแหละไอ้คนชั่วนั่นมันถึงจะเอามาประดับตกแต่งเครื่องของสวยของงามขนาดไหนก็ตามตกแต่งคนชั่วมันก็ดูไม่ได้เหมือนเราเอาเครื่องประดับไปประดับหีบศพนั่นแหละดูไหมหีบศพเป็นยังไงเอาเครื่องประดับสวยงามขนาดไหนประดับก็คือประดับหีบศพนั่นแหละอันนี้ศพคนเป็นมันก็แบบนั้นคนชั่วนี่ประดับเท่าไรมันก็ไม่สวยไม่งามแหละไอ้คนชั่วหลอกตาโลกแบบฟ้าๆฟังๆมาแล้วพูดคนตาดีหลอกเขาไม่ได้แหละนี่ให้เราพยายามรักษาตัวของเราประดับข้างในละประดับด้วยศีลด้วยธรรมนี่เป็นของดีแล้วมีเครื่องประดับภายนอกอีกยิ่งสง่างามภายในก็งามภายนอกก็งามไม่มีงามตั้งแต่ภายนอกส่วนภายในดูเลอะเทอะไปหมดใช้ไม่ได้พากันจำเอาทุกคนวันไหนก็เทศทุกวันวันนี้ก็ไม่เทศมากเพียงเท่านี้แหละจำเอาหน้าไปปฏิบัติโลกกับธรรมอย่าให้แยกจากกันให้มีธรรมเป็นเครื่องปรับตัวมันอยู่เสมอปรับกิเลสคือคอยปราบคอยปรามมันอยู่เสมอไม่ปราบไม่ได้ต้องมีเบรกห้ามล้อกิเลสมันผ่านมันโผล่ต้องมีเบรกห้ามล้อแล้วเวียเหยียบคันเร่งก็ให้ธรรมพาไป
เร่งหน้าที่การงานอันใดที่เป็นผลเป็นประโยชน์อย่าขี้เกียจขี้คร้านให้มีความขยันหมั่นเพียรเรียกว่าเร่งคันเร่งนั่นนี่ใส่หน้าที่การงานอันดีแล้วก็สวยงามเอาละที่นี่จะให้พรยะถาวาเรวะหาปูราปะเรปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนารโสยะถามณิโชติอาราโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีดิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังผู้หญิงอ่ะผู้หญิงจำนงสีน่ะบรรยาของเหมาไทยน่ะจะเอามาส่งเองเมื่อวานพอทราบก็โดดลงมาทันทีเลยใครไปเรียนให้ทราบถึงยุ่นนะพอเราไปนั่งสักครู่นึงปุ๊บปั๊บมาเราก็ไปเยี่ยมท่านมาตั้งแต่มาถึงที่แรกอันนี้ท่านก็เหมือนกับขอนทรงก็ไม่ทราบเยี่ยมหาอะไรความรับทราบภายนอกไม่ประสานกันเลยเราก็เลยไม่ได้ไปกราบเยี่ยมท่านก็อยู่ศรีราชนะเพราะท่านตกนรกทั้งเป็นอย่างนี้นรกทั้งเป็นของธาตุขันธ์ของเราความทุกข์ความทรมานทางร่างกายและท่านใจและดุสันก็มีใจคุกเข้ากันเพราะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นี่มันเป็นเครื่องมือโดยตรงไม่มีคำว่าอ้อมกำหนดความจริงร่างกายทั้งหมดทุกส่วนของร่างกายนี่เป็นเครื่องมือของใจอันเดียวพิจารณามันเห็นอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนั้นนี่แล้วปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทำไมมันจะไม่รู้อย่างนั้นรู้แล้วทำไมพูดไม่ได้วะเมื่อร่างกายทุกส่วนเนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องมืออันนี้เครื่องมืออันนี้เครื่องมือทำนั้นอันนี้เครื่องมือทำนี้อันนี้เครื่องมือนี่รอบตัวของเรานี่เราจะใช้อะไรเราก็หยิบมาใช้จะใช้อะไรหยิบมาใช้อันนี้ก็เหมือนกันเครื่องมือนี่ออกทางตาเนี่ยตาเป็นเครื่องมือให้เห็นความรู้ออกมาครับตาเป็นเครื่องมือให้เห็นถ้าตาเสียถึงความรู้มีอยู่มันก็ใช้ไม่ได้เหมือนอย่างเครื่องมือนี่เสียถึงเจ้าของอยู่นั่นก็ตามจะเอามาใช้ก็ใช้ไม่ได้เพราะเครื่องมือเสียเครื่องมือเสียตาเสียหูเสียใช้ไม่ได้ถ้าเวลาดีอยู่นี่ตาใช้ได้หูใช้ได้จมูกลิ้นกายทุกอย่างใช้ได้ทั้งนั้นเครื่องมือเหล่านี้ยังดีจับมาใช้ได้ปั๊บนี่พออะไรเริ่มเสียเริ่มใช้ไม่ได้แล้วเริ่มใช้ไม่ได้แล้วความรู้มีอยู่เหมือนกับว่าเราจับไปทางตานี่ตาก็ไม่ทำงานเสียจับไปทั้งหูเป็นเครื่องมืออันหนึ่งแต่ละอย่างที่เราจะจับมาใช้นะจับไปทั้งตาก็ฝ้าก็ฟางหรือตาก็หนวกบวบบอดเสือจับไปทั้งหูก็หนวกเสือเรียกว่าจับเครื่องมือเครื่องใดมันก็มีจังหวะตลอดแล้วสุดท้ายก็อวัยวะส่วนต่างๆที่มีประสาททราบทั้งหมดทั่วร่างกายนี่ความรู้นี่จะเป็นเจ้าของตลอดทุกประสาททุกส่วนนั่นแหละอยู่ในนี้ทีนี้พอส่วนนี้มันเสียแล้วความรู้มันถึงจะรู้นั้นมันก็ใช่ไม่ได้ทำงานไม่ได้ยิ่งความรู้จะหดตัวเข้ามาปุ๊บทั้งหมดแล้วร่างกายมันก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปเลยไม่รู้ได้ไงว่ามันเป็นเครื่องมือเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเวลาจะเหมือนอย่างเครื่องมือระวางเกลื่อนอยู่ตามร่างกายของเราเนี่ยรอบตัวของเราเรานอนหลับเสียเพราะนั้นเครื่องมือก็ไม่มีความหมายเราตื่นขึ้นมาเราถึงจะจับเครื่องมือนั่นใช่ได้ใช่นั่นใช่นี่พอเราตื่นขึ้นมาอวัยวะของเราจะทำงานประสาทออกรับประสาทส่วนต่างๆจะออกความรู้จะออกตามประสาทส่วนต่างๆประสาทส่วนไหนเสียอันนั้นก็ใช่ไม่ได้เหมือนเครื่องมือนี่เสียใช่ไม่ได้เหมือนเครื่องมือเสียใช่ไม่ได้มีดาวของกูดาท่านเสียหมดแล้วเวลานี้มันไม่เป็นประโยชน์แล้วแต่มันเป็นโทษโดยแท้เดียว
นี่คือที่ลำบากนะท่านตกนรกทั้งเป็นอยู่ทำไมว่าครูบาอาจารย์องค์ขนาดนี้ไม่ใช่ท่านผู้ที่มาห่วงมาห่วงหนังเนื้อคือใช้ไม่ได้นี่ท่านจะปัดเหรอเนี่ยกว่าพวกเราจับญาติท่านลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ส่วนมากมักจะเป็นพวกเทวทัตมีลูกศิษย์ต้องตะบัวมากๆนี่ก็เหมือนกันต้องตะบัวกลัวเหมือนกันลูกศิษย์ต้องตะบัวมากๆนี่ต้องตะบัวก็กลัวเหมือนกันมันจะเป็นเทวทัตเราจะตายจะไปก็ไม่ได้ไปจับรากสุดเลยเดี๋ยวรอก่อนปู่เดี๋ยวรอก่อนหลวงตารากไว้รากไว้ถ้าอยู่ในความทรมานแล้วมาฟาดระยงระยางมันนี่หมดต้องเกิดประโยชน์อะไรปัดทิ้งพุ่งไปเลยใช่มันใช่ไม่ได้เลยหรือใช่ไม่ได้ฝืนอยู่กันหน่อยฝืนแค่กันอะไรมันใช่ไม่ได้แล้วนี่ปัดปุ๊บไปเลยท่านมันต้องถูกต้องรู้จักเรื่องการใช้ขันเลยไม่งั้นจะรู้จากการใช้ขันอะไรขันตายเป็นไฟแล้วยังจะเอามาจับมากำอยู่นี่มันก็เผากันอยู่นี่สิเมื่อมันกลายเป็นไฟแล้วปัดออกแล้วตอนมันเป็นคุณแล้วก็ไปทำประโยชน์ครูบาอาจารย์องค์ขนาดนี้แล้วเรานี่เชื่อ 100% ไม่ได้เชื่อธรรมดาเชื่อหลวงพ่อโบราณไม่ใช่พูดถึงมาห่วงเลยถึงอย่างนี้ห่วงก็ห่วงไปแล้วห่วงคุณห่วงไปเผาเจ้าของแม้แต่คนมีกิเลสมันก็ไม่ห่วงสิ่งที่มันเผาเจ้าของจะห่วงปัญหาอะไรเป็นไฟเวลาเป็นคุณก็ห่วงที่เอามาใช้ประโยชน์ซ่อมแซมทำประโยชน์ได้เหมือนเราเคยพูดเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ชาแล้วท่านทรมานมาหลายปีนะเอาคนยันเลยเราเนี่ยเป็นคนพูดเองเขาก็อาจใช้ไว้เต็มหมดจากนี้แล้วเขาก็ไปเปิดเมืองบนเปิดเธอผู้ว่าผู้เปิดผู้ว่าราชการจังหวัดเมืองอุบลเพราะใครไม่ลงใจที่สั่งให้ท่านพระให้ท่านไปถึงการเวลาที่ท่านจะไปเต็มที่แล้วกลับเอานั่นมาเป็นพื้นไปเผาท่านตลอดเวลาได้หลายปีพอดีพระหลวงประพงศ์ก็มาหาที่นี่ก็ตี้เลยท่านที่เล่านี่เองเนี่ยเรื่องเรื่องก็อัดเทปไว้หมดเลยพอออกที่นี่ก็เอาเทปนี้ไปก็ให้ผู้ว่าเมืองอุบลผู้ว่าก็ออกเปิดให้ประชาชนเมืองอุบลฟังกันทั้งหมดเมืองไม่ใช่ธรรมดานะเพราะหมดเมืองมันลากท่านไว้ทั้งนั้นไม่ให้ท่านไปนี่ฉุดท่านไว้ไม่ท่านไปให้ท่านเผาถูกเผาอยู่ในไฟขันห้านี่พอผู้ว่าไปเปิดฟังเต็มที่กันหมดเมืองอุบลแล้วให้จะว่าไงที่นี่เอ้านี่เป็นคำเทศน์อาจารย์มหาบัวว่าเอาเลยนะแล้วใครจะค้านท่านเอาค้านตรงไหนค้านถ้าไม่ค้านเราจะปฏิบัติยังไงตามนี่นะคือข้าก็เลยยอมปฏิบัติตามจึงได้เอาท่านนั้นต่อรถออกท่านกับปึงเลยนั่นเป็นอย่างนั้นแล้วก็มันเป็นไปหมดแล้วมันไม่เป็นคุณแล้วเอาไว้ทำไมเผากันทำไมเวลามันเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็ใช้มันมาแล้วนี่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นคุณเป็นโทษทั้งนั้นแล้วยังจะให้เผาให้จ่อยนั่นเหรอเราอดพูดมาได้นะเพราะเรามีเจตนาหวังดีเคารพเทิดทูนท่านหลวงพ่อบูดาเนี่ยเราเคารพมากอย่างอาจารย์ชาก็เป็นพวกเพื่อนๆกันท่านอ่อนกว่าเรา3พรรษาไปศึกษาอบรมธรรมะอยู่นับถือด้วยกันอาจารย์ชาคุ้นกันมากท่านเคยมาวัดเราเคยไปวัดท่านอาจารย์ชาเพราะงั้นถึงกล้าพูดคือพูดในฐานะเป็นกันเองไปอวัยวะเดียวกันนะเพราะนี่หลวงปู่บูดานี่เราก็เคารพท่านท่านสนิทเรามากเดี๋ยวท่านเมตตาเรามากคุยกันเนี่ยโอ้ทั้งจับทั้งอะไรนะคุยกันเราคนคุยกันลงมือคุยแล้วกับท่านจะจับนั้นจับนี้แล้วเรากันความอะไรเมตตาสงสารถ้าเป็นเด็กเทียบกับเด็กก็เหมือนกับลูกคลำหัวอะไรบ้างคุ้นกันขนาดนั้นนะครับหลวงปู่ดาเมื่อพอเราทราบท่านอย่างนั้นเราก็วิจารวิจารเฉลิมสังเวชแทนท่านก็ไม่ทราบจะไหว้ทำไมเพราะไม่เสียหายอะไรเวลาปล่อยท่านไปตอนที่กักขังท่านไว้ให้อยู่ในกองฟืนกองไฟนั่นเสียอีกเป็นความเสียหายมากมายเทียบกันที่เหตุผลมีอยู่ลูกศิษย์ตถาคตไม่เอาเหตุผลมาเทียบอะไรมาเทียบเอาธรรมก็มาเป็นแบบเป็นฉบับสิจะเอาความอยากมาแบบเป็นแบบเป็นอย่างถ้าเป็นความอยากแล้วจะไม่บาดชาในโลกนี้ถึงเวลาตายไม่ยอมให้ตายจะให้อยู่แล้วน่ะไม่ให้มีบาดชาในร่างหมดเลยแต่นี่เพราะหลักธรรมชาติหลักความเป็นจริงมันไม่เข้าใครออกใครที่ถึงเวลาควรตายมันตายได้มันไปได้เพราะนั่นจึงมีบัตรช้าอันนี้ก็จะไม่ท่านมีบัตรช้าบัตรช้าธาตุขันกระดูกไม่หมดสภาพของมันแล้วก็ปล่อยมันเถอะมันจะเราใช้เครื่องมือเมื่อมันหมดสภาพมันแล้วหรือใช้การใช้งานหมดแล้วก็ปล่อยมันเราไม่เห็นกรรมมาว่าอยู่วะนี่พูดได้เต็มปาก
ไม่มีกระดาษว่ากลัวจะผิดไปแล้วท่านหลวงพ่อบูดาก็แบบเดียวกันท่านลงในหลักในความเป็นจริงแล้วท่านจะเป็นอะไรไปวะแบบทำแบบเดียวกันคือแบบทำแต่ลูกศิษย์ลูกหาทรมานท่านไม่ทำไมรักษาเวลาที่ควรรักษาได้หรือมันเลยฐานะที่จะรักษาแล้วก็ปล่อยมันก็เท่านั้นเองจริงไหมโอกาสไม่มีใครกล้าเลยเราเองก็ไม่กล้าเราแต่เรากล้าพูดเท่านั้นเราเองเราก็ไม่กล้าแต่เรากล้าพูดเราก็ไม่กล้าไปเอาออกพูดนี่เพื่อให้เกิดความกล้าให้เอาออกได้เข้าใจไหมแล้วเราพูดให้เกิดความกล้าต่างหากเราไม่ใช่ผู้กล้าที่จะไปเอาออกวะเป็นความจริงนะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นี่เมื่อมันหมดสภาพแล้วจิตจะหดตัวเข้าไปปล่อยหมดคือความรับผิดชอบความรู้ต่างๆที่สร้างอยู่ทั่วสารพันร่างกายนี่จะหดตัวเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วอันนี้มันกระดิ่งกระดิ่งทั้งมันคือมันหมดสภาพแล้วจะใช่อะไรก็ใช่ไม่ได้แล้วมันเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปแล้วมันเลยหูหนวกตาบอดไปแล้วก็ยังเหลือแต่ความรู้อยู่นั่นแหละแล้วก็ความรู้ก็คอยรับทราบอยู่สิ่งภายนอกที่เข้ามานั่นมันใช่ท่านอยู่ทำไมพูดตรงๆนี่แล้วเราพอปล่อยพระท่านก็พ้นจากนรกเมืองคนเนี่ยนรกเมืองผีทั้งเป็นนี่แหละเข้าใจไหมดีท่านหวังอะไรในจิตท่านไม่เอาอะไรแล้วในโลกนี้โลกสมมุตินี่ท่านไม่เอาแล้วคนยังเหลือแต่ขันธ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับท่านอยู่แต่ไม่ซึมทราบเรื่องเกี่ยวข้องรับทราบอันนี้รับทราบเช่นอย่างทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์สุขก็รู้ว่าสุขพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็ธาตุขันธ์มีเหมือนกันความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหิวโหยกระหายอย่างนี้มีเหมือนกันเป็นแต่ยังไม่ซึมซาบถึงจิตเท่านั้นเองมีต่างกันเท่านั้นอันนี้เป็นหลักธรรมชาติเป็นฐานะที่จะให้เป็นไปอย่างอื่นอย่างใดไม่ได้แล้วเช่นอย่างความทุกข์ที่ให้ซึมซาบถึงจิตนี่ซึมซาบไม่ได้แล้วหากรับทราบว่าทุกข์รับทราบทุกอย่างรับทราบเป็นแต่ยังไม่ซึมซาบเท่านั้นเองแต่นี้มันเลยเรื่องรับทราบแล้วเนี่ยเป็นเรื่องปล่อยแล้วจะให้มารับทราบหาอะไรรับทราบกองฟืนกองไฟใครอยากรับทราบกับหัวมันวะหลวงตาบัวตัวท่องหนูยังไม่อยากรับทราบกับฟืนกับไฟเลยเพราะจึงไม่เสริมควรจะไปก็ไปที่โลกมีประชาไว้ทำไมมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วมีแต่โทษล้วนๆ 100% เวลานี้แล้วยังจะเอาเผาอยู่ที่หน้าสิก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นโทษ 100% แล้วเป็นไรไม่มีคำว่าคุณแน่เปอร์เซ็นต์เดียวอยู่ในนี้เลยจะทำไงปล่อยเสียอย่างเดียวเท่านั้นเหมาะสมกับมันเป็นโทษแล้วปล่อยโทษออกไปเสียมันก็ผ่านเท่านั้นเองฮั่นมันมีเท่านั้นนี่ยังได้พูดเลยได้พูดมาลูกกี่ครั้งกี่หนพูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังเลยลูกศิษย์เทวทัตเวลาหลวงตาบัวป่วยเข้าไปแล้วคนนั้นก็เป็นยังไงตาเป็นยังไงหลวงตาเป็นยังไงหลวงปู่ยุ่งทั้งวันเพราะนั้นไปเยี่ยมหลวงตาไปนี่เยี่ยมหลวงตาเป็นยังไงหลวงตาให้หลวงตาพักผ่อนแล้วเป็นยังไงหลวงตาสบายดีเลยยังว่าอยู่แล้วอยากให้หลวงตาพักผ่อนแล้วเป็นยังไงหลวงตาเวลานี้มันบ้าตลอดเวลาเพราะเราถึงพูดอย่างเด็ดจริงๆนี่เวลาเด็ดจริงไม่ได้เล่นๆนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้เป็นไปตามเหตุผลนี่เมื่อหลักเหตุผลมันลงอย่างนั้นแล้วจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เวลามันหมดแล้วนะสภาพมันหมดแล้วกับอยู่กับยาเกี่ยวข้องกับไม่ได้แล้วเพราะสภาพร่างกายนี่มันหมดคุณค่าแล้วยาจะหาคุณค่ามาจากไหนเมื่อร่างกายมันหมดคุณค่าแล้วนั่นมันก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนถ้าฉีดยาก็เหมือนฉีดคนตายไม่เกิดประโยชน์เอายาปล่อยหยุดนี่ใครจะเอายามายุ่งนะนั่นบอกว่าหยุดแล้วให้หยุดอันที่สองเมื่อเราจวนก็ไปที่แล้วจะทำหน้าที่ไปยาองอาจทหารไม่สะทกสะท้านในเรื่องความเป็นความตายเพราะเคยเกิดเคยตายมากี่กับกี่กันแล้วทั้งที่ไม่รู้เท่าทันมันแหละแต่ก็เห็นโทษของมันได้ในเมื่อที่ควรจะรู้กันบ้างแล้วนี่เมื่อมันจวนตัวก็ไปจริงใครจะมาแตะต้องกายหนาเช่นนอนอยู่ก็อย่ามาแตะนั่งอยู่ก็อย่ามาแตะอย่ามาจับนั่นจับนี่อย่ามาถามคำนั้นคำนี้ให้ดูรอดูกันแล้วกันจะไปเวลานี้มาอยู่เท่านั้นก็ขาดสะบั้นลงไปแล้วเอาเสือเหี้ยนเข้าใจไหมสาดเหี้ยนเสือเหี้ยนพันแล้วโยนลงเหวอย่าให้แมลงวันแมลงวนมันยุ่งว่ะเข้าใจไหมแมลงวันแมลงวน
มันยุ่งโอ้คนนั่นจะเอาคนนี้จะเอานี่คนหนึ่งจะเก็บไว้ตั้งกับตั้งกันไม่เผาคนหนึ่งจะเผาคนหนึ่งจะฝังคนหนึ่งจะทำบุญ7วันคนหนึ่งจะทำบุญ50วันคนหนึ่งทำบุญ100วันมีแต่100วัน100วัน100วัน100หัวใจก็ไปตลอดเวลายุ่งนี่เรื่องยุ่งสุดท้ายก็เลยเอาศพท่านเป็นสถานที่ทำมาหากินไปเลยป้ายใหญ่เลยนี่เราไม่ให้เป็นว่างั้นเลยแต่เวลาเราตายแล้วมันจะเป็นนะเวลาเรายังมีชีวิตพูดก๊อกก๊อกก๊อกอย่างนี้มันก็ไม่เป็นใครจะมาเป็นไปก็ตีปากมันเลยว่าไงเวลานี้มันตีได้อยู่นี่นะแต่เวลามันตีไม่ได้แล้วก็เป็นอะไรมันก็หมดท่าแล้วหายใจปลอดปลอดแล้วก็ปลอดก็ตายก็ตายไปแล้วมันเท่านั้นแหละนี่เรื่องหลักความจริงเป็นอย่างนั้นถ้าต้องการทานอะไรธาตุขันก็รู้แล้วว่ามันเป็นเครื่องมืออาศัยกันอยู่เท่านั้นเมื่อมันหมดสภาพแล้วก็ปล่อยปุ๊บเลยสลัดไปหายห่วงคำว่าห่วงนี่หมายถึงเป็นสันตติยานที่รับผิดชอบร่างกายต่างหากไม่เป็นห่วงเป็นห่วงเหมือนทั่วไปถ้าจิตสิ้นแล้วเป็นอย่างนั้นสิ้นจากความห่วงของห่วงแล้วเป็นหลักธรรมชาติอย่างนั้นเองเป็นตัวของตัวเอง 100% กายง่ายทำมาง่ายไม่ยากไม่ยุ่งอยู่ก็อยู่ง่ายสบายง่ายยังอยู่ก็อยู่ไปสิวะเดี๋ยวถึงเวลาจะไปเลยจะไปก็ไปสิก็อยู่มานานแล้วนะเนี่ยมันก็เท่านั้นเองไปเลยนะไปแล้วก็หมดไม่ต้องมีอะไรมาห่วงมาใยอีกแล้วถ้ามันบริสุทธิ์สิจิตถ้าบริสุทธิ์แล้วมันรู้ชัดๆอยู่ตั้งแต่ยังไม่ตาย 100% หรือมี 10,000 ก็ 10,000% ไม่มีสงสัยไม่เปอร์เซ็นต์ใดเลยนั่นแหละธรรมพระพุทธเจ้าขนาดนั้นน่ะสันติติโกประกาศป้างๆอยู่ในหัวใจตลอดเวลาจะอะไรมาสงสัยวะปฏิบัติให้รู้สิถ้าลองรู้แล้วพูดได้ด้วยกันนะคนเราพูดด้วยความรู้ความเห็นจะทุกข์จะท้าไปไหนแบบงูปลาอะไรที่เขาว่าเป็นงูเหมือนปลาเขาว่ามันปลามันเหมือนงูนะทำไงจึงพอเหมาะงูปลาหัวงั้นพวกเราเป็นงูปลาท่านไม่เป็นอย่างนั้นนะว่าอะไรเป็นนั้นเลยเพราะสันติโกประกาศฟังคือรู้ประจักษ์อยู่ในหัวใจเต็มที่แล้วสงสัยไปไหนตอนนั้นเองถึงการเวลาจะไปก็ไปที่ขันไปแล้วนะที่นี่ลากันเลิกกันเลยนะที่น้าบ้างเอาละไปที่เราก็จะไปแล้วนี่เนี่ยสองกันสามกันไม่จบทุกทีเอาละเอากลับแล้วนะหมูเรียบมาแล้วแล้วทราบไหมพระเล็กไปไหนเดี๋ยวนี้ทราบไหมทะเลตะไลไปไหนเดี๋ยวนี้ทราบไหมบอกว่าไงเออทำให้เขาอยากทำให้นั่นแล้วว่าจะไปที่นั่นเราจึงมาไปที่นั่นเอาเราให้ไปจะไปทะเลทรายไม่ได้นานแล้วนั่นแล้วคือบีบไว้ก่อนจะไปต้องเหมือนกับว่าบีบบังคับกันไว้ไม่ได้กดนี่จะน้องว่าจะกดนี่นะคือจะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่นั่นที่นั่นมันเหมาะเราเห็นด้วยนั่นเอาไปโอ้ไม่เอาไม่เอาแล้วมือวานนึงมานวดแล้วมันค่อยหายแล้วเอาละไม่เอาละแล้วนี่เห็นมันดีอยู่ดูไปซะก่อนเถอะนวดไปนวดมามันจะแหลกซะแหละคนนั่นก็นวดคนนี้ก็นวดนวดไปนวดมาเลยแหลกหมดแค่นั้นละนะไปแล้วที่นี่ย่านไปไหนนี่ฮะโอ้ตรงนี้ตรงนี้เออลงหน้าลงหลังทำแว่นตาแล้วก็หายจะทำไมทำอะไรกี่วันไม่รู้แหละก็จะหายอีกมันลืมอ่ะทำเรื่อยหายเรื่อยหายบ่อยๆจะได้ลงมาบ่อยๆว้าหาเรื่องเหนื่อยเจ๊ไม่ดูอันนี้แมวล่ะมีอยู่ในนี้แล้วนั่งนานก็ขัดเข่านี่นะลูก